อันนี้คือสิ่งต้องห้ามนะครับที่มาเที่ยวเกาะลอยนะครับห้ามพกสุนัขสัตว์เลี้ยงห้ามดื่มสุราห้ามจำหน่ายสินค้ากางเต็นท์อย่างเงี้ยห้ามครับทิ้งขยะให้เป็นที่มาข้างในก็จะมีห้องน้ำนะครับบริการแต่เสียค่าบริการนะครับมีห้องน้ำคือทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชานะครับก็ขึ้นไปกราบไหว้ได้นะครับที่วัดเกาะลอยก็จะมีศาลาทรงจีนครับของคนจีนร่วมๆกันระหว่างวัฒนธรรมชาวจีนกับชาวไทยนะครับวัดไทยจะอยู่ทางฝั่งนี้มาถึงจุดนี้นั่งชมวิวได้สวยงามครับฝั่งนู้นคือท่าเรือไปเกาะสีชังครับนี่คือชายทะเลที่เกาะลอยที่ศาลเจ้าศาลเจ้าแม่กวนอิมตอนนี้ก็มาถึงที่ท่าเทียบเรือฝั่งเกาะลอยนะครับคือศรีราชาที่จะไปเกาะสิงห์ชังอันนี้เรือก็กำลังจะออกแล้วขายตั๋วเปลี่ยนไปอยู่อีกฝั่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นเรือเข้าคิวที่จะเดินทางไปเกาะสีชังนะครับหรือใครไม่สะดวกที่จะเอารถมาก็มีรถตุ๊กๆไว้บริการนะครับที่จะมาที่ท่าเรือนะครับไปเกาะสีชังครับเยอะมีให้บริการเยอะครับโอเคครับสำหรับมาทดสอบเสียงทดสอบการสั่นแล้วก็ดูบรรยากาศของเกาะลอยนะครับท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะสีชังนะครับดูบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้เช้าอากาศจะเริ่มตอนนี้ 8:44 นะครับการเริ่มจะร้อนแล้วอันนี้ก็นำสินค้ามาส่งทางฝั่งนี้ก็จะเป็นที่มองเห็นเขาไกลๆนู่นเป็นเขาฉลากครับThank you.
ำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ